เวลาไปกินอาหารข้างทางหรือริมทางเนี่ยเขามักจะเห็นพวกเสาไฟฟ้าที่มันรกรุงรังสุดที่ตัวเขานะเขาบอกว่ามันดูพิเศษอ่ะมันดูแปลกดีแต่ว่ามันดูพิเศษคือคำว่าเทอร์เซอร์เนี่ยมันแปลกในทางที่ดีนะฮะใหม่ในความเฮาโดรายากิไส้อวันตินครันชี่นุ่มนอกกรุบกรอบในอร่อยกลายเป็นไวรัลบนโลกออนไลน์เมื่อสาวไต้หวันรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเรือโบราณในเมืองเกาสงที่บอกว่าบรรยากาศเหมือนกินอยู่ที่ไทยแต่จะเหมือนขนาดไหนก็เหมือนขนาดเอาเสาไฟฟ้าไปตั้งอยู่ในร้านอีกด้วยล่าสุดในเคนเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนี้เปิดเผยถึงแรงบันดาลใจในการตกแต่งแบบนี้แล้วแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกับข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับเขาบอกว่าเขาเมื่อก่อนโควิดนะฮะก็คือเมื่อประมาณ2ปีก่อนเขาเคยไปเมืองไทยแล้วก็ปีนึงไปประมาณ 4-5 ครั้งครับเขาบอกว่าเขาอ่ะปกติเป็นคนชอบกินหมี่อยู่แล้วแล้วก็ไปเมืองไทยไปหลายครั้งแล้วก็ชอบกินหมี่แต่เขาชอบกินหมี่อันนึงแต่เขาไม่รู้ว่าหมี่อันเนี้ยเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเขาก็เลยมีความคิดว่าหมี่แบบเนี้ยหมี่ของไทยอันเนี้ยถ้าเกิดมาเปิดที่ไต้หวันน่ะคิดว่าผลตอบรับต้องดีแน่นอนเขาเคยไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่ไต้หวันหลายที่เหมือนกันแล้วก็พอไปทานน่ะเขาก็คิดว่ามีอยู่หลายอย่างที่ไม่ค่อยเหมือนแต่ตัวเขาเปิดร้านเนี่ยเขาตั้งใจว่าเขาจะไม่แก้ไขรสชาติใดๆทั้งสิ้นเขาว่าเขาพอไปทานอาหารที่เมืองไทยอ่ะเวลาไปกินอาหารข้างทางหรือริมทางเนี่ยเขามักจะเห็นพวกเสาไฟฟ้าที่มันรกรุงรังแต่เขาคิดว่ามันเป็นอะไรที่เทอร์เซอร์คือเทอร์เซอร์สุดตัวเขานะบอกว่ามันดูพิเศษอ่ะมันดูแปลกดีแต่ว่ามันดูพิเศษคือคำว่าเทอร์เซอร์เนี่ยมันแปลกในทางที่ดีนะฮะเขาเลยว่ามันดูแปลกดีเขาว่าที่เขาตกแต่งอารมณ์แบบนี้นะฮะเขาว่าช่วงโควิดนะฮะก็คือเขาก็ไปเมืองไทยไม่ได้แล้วก็เพื่อนเขาที่เป็นคนไทยที่อยู่ที่ไต้หวันน่ะก็บินไปเมืองไทยไม่ได้เขาก็เลยคิดว่าถ้าเขาจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเขาอยากจะเปิดให้มันมีอารมณ์แบบร้านอาหารข้างทางของไทยฮะให้คนไทยอ่ะที่อยู่ไต้หวันน่ะที่กลับประเทศไม่ได้อ่ะแล้วพอมาร้านนี้อ่ะให้มีความรู้สึกว่าเขาได้กลับถึงบ้านนะฮะว่าถึงเขาจะบินกลับไปบ้านไม่ได้จริงๆแต่ว่าพอมาร้านเนี่ยให้ความรู้สึกว่าเขาถึงบ้านแล้วก็ทางเจ้าของว่าทางบอร์ดเนี่ยเขาทำบอร์ดนึงซึ่งบอร์ดเนี่ยเอาไว้ให้คนไทยมาเขียนข้อความหรือติดป้ายอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็เห็นว่ามีคนไทยหลายคนมาเขียนที่บอร์ดว่าคือขอบคุณเขาอะว่าขอบคุณมากที่ว่าคนหลายๆคนมีความรู้สึกว่าเหมือนกลับเมืองไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะว่าเกาสงตอนนี้มี1สาขาครับเพิ่งเปิด1สาขาอยู่ที่ฟู่เหินลู่ครับฟู่เหินลู่อาจีเฮาฟู่เหินลู่268ครับอยู่ที่ฟู่เหินลู่2เลขที่269ฮะฟู่เหินลู่269เข้าถึงมีสาขาเดียวครับผม